สวัสดีครับเรามีเงินเกือบ1,000นะครับเราก็เล่นร้อยหนึ่งไปเลยนะ971นะครับผมก็ตามความตั้งใจเอาแค่ประมาณ2,000นะ2,000เลิกเอาแค่พันเดียวดูว่ามันง่ายหรือมันยากนะกดออกแค่7.55นะครับก็ถ้าดูนะคือเกมนี้มันยังใหม่อยู่ครับ Fly X นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันปล่อยตัวคูณอะค่อนข้างดีกว่า Aviator Aviator นานแล้วประมาณปีกว่าใช่ป่ะ2ปีแต่เกมนี้ใหม่กว่านะครับเพิ่งออกเลยมั้งนะ Fly X นะครับของ MG ทีนี้ผมก็มองว่ามันก็ต้องเชิญชวนลูกค้าในระยะแรกนะครับให้ไปเล่นกับมันนะเมื่อกี้ผมกดออกที่ 3.22 แต่เงินอ่ะมันจะยังไม่เด้งเข้าเครดิตนะครับจนกว่าจะหมดรอบนะครับตัวนี้เราต้องรออย่างเดียวนะเราจะไปแบบว่าให้มันหมดรอบไวๆเราทำไม่ได้เราต้องรอนะครับผมแต่ผมชอบในส่วนของรูปอะไรอย่างงี้นะผมว่ามันดูง่ายกว่าเล่นไปทีละร้อยเนี่ยครับบางทีก็ใกล้ถึงแล้วนะเพราะว่าเราเอาออกตอน5มั่ง7มั่งนะครับคูณ5คูณ7นี่มันคูณ100เนี่ย500 700เนี่ยจะถึงละ 2,000 เมื่อกี้พลาดนะครับผมใส่ไปครับลุ้นไปเรื่อยๆครับไม่ได้รอบไหนจริงๆแล้วจะทบก็ลำบากอย่างนึงนะคือมันแม็กซิมัมแค่200ครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะต่ำสุดน่าจะ1บาทนะแล้วก็แม็กซิมัมคือ200นะครับเพราะว่าถ้าใครจะมาทบอ่ะผมว่าเล่นยากเนื่องจากว่าโอ้โหกะว่า10นี่ปล่อยไหลแบบยาวๆไม่ได้นะตายที่12เท่านะครับเราไม่ได้กดออกแม่งไข่นิดเดียวนะจะครบ 2,000 แล้วอะมันไม่ให้แบบเมื่อกี้นี้คิดว่าจบในรอบเมื่อกี้แล้วถ้าได้ 2,000 เดี๋ยวลุ้นรอบนี้รอบนึงเนี่ยถึงแล้วแน่นอนครับบวก276กับอีก33บาทนะครับถึงแล้วทีนี้รอมันจบรอบแล้วเดี๋ยวเครดิตมันดีดเข้าดูว่าเราได้กี่บาทนะผมอ่ะไม่ค่อยคิดว่ามันจะยาวแบบที่เคยเจอครั้งแรกหรอกครั้งแรกมันมีนะครับเป็น 1,000 เท่าก็นี่นะครับผมจากประมาณ900กว่าบาทก็จบที่2,000นะกำไร1,000